เธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเดินทางเดินธรรมเช้าวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาร่วมกันสร้างวัดพุทธรังสีที่เมืองฮาจิโอชิชานกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อมาไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ควรจะได้มีโอกาสนำท่านผู้ชมมาชมบ้านชมเมืองมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีหลักธรรมและการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะญี่ปุ่นนั้นมีธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตามมีอารยธรรมประเพณีโบราณหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสตามเรามาค่ะเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางไปที่เขตฮิดะในจังหวัดกิฟุซึ่งตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของญี่ปุ่นเลยทีเดียวมีภูเขาแล้วก็หุบเขาล้อมรอบเป็นแนวยาวแล้วก็มีหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะหนึ่งในหมู่บ้านที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมนั่นก็คือทาคายามะหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะคะเป็นชุมชนที่อยู่ระหว่างภูเขาในบริเวณที่เรียกว่าทาคายามะซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกบ้านสมัยเก่าซึ่งเรียกว่ากัตโซจุคุริซึ่งทำจากฟางแห้งแล้วก็ไม้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เรามาถึงเมืองมรดกโลกค่ะเมืองชิราคาวะโกะค่ะมาดูนะคะว่าเมืองเป็นอย่างไรเราจะเห็นลักษณะของหมู่บ้านเป็นบ้านที่อนุรักษ์ไว้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะดูจากหลังคาดูจากไม้ที่สร้างบ้านนะคะเห็นได้แน่นอนค่ะว่านี่แหละคือของในยุคโบราณของเก่าแก่ของญี่ปุ่นค่ะนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาได้เก็บเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้และผู้คนมาจากทั่วสารทิศเพื่อที่จะมาชมหมู่บ้านนี้ชมเมืองนี้นะคะหมู่บ้านชิราคาวะโกะนี่เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทาคายามะหรือคนไทยเราก็เรียกว่าทาคายามะเนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากในยุคสมัยเอโดะเลยค่ะจากหมู่บ้านชิราคาวะโกะเราได้มาเข้าพักแรมในตัวเมืองเล็กๆที่ทาคายามะและได้มีโอกาสตื่นเช้ามาชมเมืองแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจมากค่ะบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายามะแห่งนี้รถว่างมากเลยนานๆถึงจะมีรถวิ่งสักคันเป็นเมืองที่สะอาดทั่วทุกถนนทุกตรอกซอกซอยร้านรวงสะพานแม่น้ำลำคลองถนน
ท่อระบายน้ำสะอาดจริงๆนะคะความสะอาดนี้ก็ได้มาจากชาวเมืองร่วมกันดูแลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบ้านเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาทำความสะอาดกันแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านไม้นะคะชื่อว่าคามิซันโนมาชิซึ่งก็เป็นบริเวณที่อนุรักษ์เอาไว้ค่ะจะเห็นได้นะคะว่านี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทาคายาม่าแล้วก็ในแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างในความหลากหลายเห็นไหมคะเป็นลักษณะของบ้านเก่าบ้านโบราณเป็นเรือนไม้มีต้นสนหาได้ไม่ง่ายนะคะแบบนี้เขาจึงอนุรักษ์เอาไว้ที่นี่ค่ะเราได้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมตั้งแต่สมัยในยุคเอโดะที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่เมืองทาคายามะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะและก่อนจะกลับเราแวะชมสวนสาธารณะอุเอโนะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียวซึ่งมีวัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สวนสัตว์เปิดให้นักเรียนและก็ผู้คนทั่วไปได้เข้าชมกันค่ะออกจากสวนสาธารณะเราก็มีโอกาสได้ไปชมตลาดพาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งแหล่งอาหารของกินของใช้กันนะคะท่านผู้ชมคะมีของหลากหลายมากเลยในนี้โอ้โหหาได้สารพัดเลยนี่ของทะเลล้วนๆค่ะปลาหมึกกุ้งสาหร่ายทะเลนี่ค่ะปูปูขนนะคะเนี่ยสารพัดเลยนะคะทั้งปลาทั้งไข่ทั้งสาหร่ายมีกุ้งนี่เป็นของสดๆค่ะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเหมือนบ้านเราค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศเดียวกันเลยแล้วก็นี่เป็นร้านหมวกค่ะสารพัดหมวกเหมือนกันดูนะคะว่ามีหมวกที่น่าสนใจไหมโอ้โหคลากันไปหมดนะคะนี่เป็นร้านราเมงฝั่งซ้ายเสื้อผ้าฝั่งขวาอาหารแล้วก็แถมมีผลไม้ที่ทำหน้าตาดีน่ากินทีเดียวนะคะก็คงจะคลาคลุ้งกันไปหมดเลยมาเลยค่ะดิวตี้ฟรีโปรดสังเกตค่ะดิวตี้ฟรีค่ะภาษาไทยชัดๆเลยค่ะเห็นกันเต็มๆเลยค่ะแสดงว่าคนไทยเข้ามาที่ร้านนี้บ่อยพอสมควรทีเดียวและที่ชุมทางสถานีรถไฟใต้ดินแห่งนี้เป็นชุมทางใหญ่มีร้านรวงขายสินค้ามากมายแล้วก็มีการจัดสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วญี่ปุ่นท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่อูเอโนะสเตชันค่ะหลากหลายทีเดียวค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นโอท็อปนะคะญี่ปุ่นเขาจะมีตามที่ต่างๆนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาเองมาจำหน่ายซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นจุดตรงกลางของสถานีรถไฟนะคะก็จะมีผู้คนที่มากันมากมายก็ขายสินค้าได้ไม่หยุดหย่อนเดียวเราได้เข้าไปลองชิมลิ้มรสดูเป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะหมดภายในพริบตาเป็นเจลลี่นะคะซึ่งก็เย็นฉ่ำหวานชื่นใจค่ะน่าจะเป็นขนมที่ต้อนรับหน้าร้อนนะคะเพราะตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนของญี่ปุ่นแล้วค่ะอร่อยจริงหลังจากเดินตะลุยโตเกียวกันทั้งวันค่ะก่อนกลับเมืองไทยเราก็แวะไปที่วัดดังแห่งนี้ที่มาโตเกียวเมื่อไหร่ก็ต้องแวะกันทุกครั้งเรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของชาวไทยกันก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นคนไทยเดินกันขวักไขว่ที่นี่นั่นก็คือวัดอาซากุสะค่ะท่านผู้ชม
คะจากวัดพุทธรังสีที่ฮาจิโอยิแล้วเราก็ไปที่วัดพุทธรังสีที่นากาโน่นะคะเราแวะที่โทยาม่าชิราคาวะโกะแล้วเราก็ไปที่ทาคายาม่าค่ะกลับมาที่โตเกียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่วัดอาซากุสะที่นี่ค่ะจากวัดถึงวัดจากใจสู่ใจนะคะสำหรับเราชาวพุทธหลายเราไม่พลาดค่ะที่จะไปเยือนเพื่อที่จะไปกราบนมัสการไปกราบสักการะในวัดซึ่งมีพระพุทธรูปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามที่วัดนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนที่มาโตเกียวก็ต้องมาเยือนที่วัดอาซากุสะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อให้วัดพุทธรังสีในกรุงโตเกียวนั้นได้เจริญขึ้นและยั่งยืนมั่นคงยิ่งขึ้นจากที่เคยบุกเบิกก่อสร้างมาจนไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยมีแต่เจ้าวาดรูปหนึ่งเท่านั้นเองที่อยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกันขึ้นมาใหม่ค่ะด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่หมายเลขนี้นะคะเชิญเลยนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านรายการชีวิตไม่สิ้นหวังคงต้องจบการท่องเที่ยวธรรมะท่องเที่ยวเพื่อให้ทานท่องเที่ยวเพื่อการสละออกสำหรับในช่วงนี้เท่านี้นะคะเราจะกลับมาเยือนกันใหม่ค่ะเมื่อมีโอกาสมาเยือนที่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นเมืองใดนั้นก็ติดตามชีวิตไม่สิ้นหวังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาแล้วล่ะค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ธรรมะดีๆ4:30ช่อง3วันนี้สวัสดีค่ะกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้